ลืมบทเมนูของคุณด้วยนะคะพิมพ์ทีค่ะเว้นวรรคตามด้วยเมนูโปรดของครอบครัวคุณนะคะแล้วส่งมาที่4764800แชร์ภาพกันได้ค่ะ MMS นะคะส่งมาให้เราดูกันค่ะภาพกิจกรรมความสนุกสนานกับครอบครัวส่งมาได้ส่งเลย4800ค่ะถูกต้องค่ะอย่าลืมทางไลฟ์แชทด้วยนะคะยังสามารถแชทกับพวกเราได้ด้วยเดี๋ยวทำเมนูเสร็จตอนนี้คอมพิวเตอร์ลงเวลาเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับไปแชทกันต่อนะคะเอามาดูเมนูที่นำมาฝากวันนี้ดีกว่ามีชื่อเมนูว่าสุดยอดสมูทตี้ผลไม้หันษาฮาเฮสเปเชียลโอ้โหยาวไปไหมเขาเขียนว่าผลไม้หันษาเฉยๆไอเฮฮาสุดยอดสมูทตี้ผลไม้หันษาเฮฮาสเปเชียลลืมแล้วอะไรนะเฮฮาปาร์ตี้สเปเชียลอ๋อพอแล้วเดี๋ยวจะยาวเอาเป็นว่าเป็นเมนูสมูทตี้แล้วกันนะค่ะค่ะอ่ะวันนี้มีเมนูมาฝากรักสุขภาพด้วยเพราะว่าเขาบอกจะบอกวัสดุอุปกรณ์ก็ไม่ใช่วัตถุดิบน้องหนิมโชว์เลยนี่วัตถุดิบที่เราเลือกใช้นะคะก็มีผลไม้นะคะก็มีสตรอเบอรี่ค่ะมีกล้วยหำหามกล้วยหำหามแล้วก็แอปเปิ้ลแอปเปิ้ล3อย่างด้วยกันนะคะแล้วก็ที่วลิ่งถืออยู่ตรงนี้คือน้ำบางคนต้องบอกอันนี้คือมาแทนน้ำเชื่อมบางคนเนี่ยชอบใช้น้ำเชื่อมแบบว่าทำเองถ้าเกิดใครอยากใช้น้ำเชื่อมทำเองก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบเฮ้ยมีผลไม้กระป๋องอยู่แล้วนี่ค่ะเป็นเงาะนะคะไม่ได้ใช้เงาะนะคะเงาะเดี๋ยววลิ่งกินเองแต่ว่าอันนี้ใช้น้ำเชื่อมแทนน้ำเชื่อมในเงาะแทนน้ำเชื่อมจริงๆใช้ได้เหมือนกันถัดมามีนมค่ะนมสดนมจืดนะคะไม่ใช่รสหวานแล้วก็อันนี้เลยอันนี้เป็นโยเกิร์ตกินแล้วดีต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยแล้วก็น้ำแข็งขาดไม่ได้ค่ะนี่ก็เป็นต้องบอกว่าวัตถุดิบทั้งหมดนะคะที่เรามีกันในจริงๆเมนูสมูทตี้ที่ทำให้ดูต่อไปนี้คุณผู้ชมเป็นเมนูสาธิตที่แบบเอ้ยเราใส่ผลไม้ที่เราชอบจริงๆแล้วเนี่ยคนทุกคนก็สามารถเอาไปแมทกันอย่างอื่นได้นะเช่นถ้าเกิดสมมติว่าอยากชอบทานกล้วยอย่างเดียวเนี่ยเป็นกล้วยโยเกิร์ตเฮ้ยดูข้าวกล้วยโยเกิร์ตช็อกโกแลตเห็นไหมเก๋ว่ากล้วยโยเกิร์ตช็อกโก้สเปเชียลบานาน่าโอ้ยไม่ก็จะกินก็อิ่มกับชื่อพี่แล้วอะเออพี่เป็นคนภาษาในการตั้งชื่อมาโอเคน้องหนิมถ้างั้นพี่จะทำให้น้องพี่จะปั่นให้น้องหนิมทานในฐานะที่พี่ให้เกียรติน้องหนิมในการทานเพราะฉะนั้นพี่ให้น้องหนิมเลือกผลไม้ที่จะใส่เอาที่ชอบเลยค่ะมาเอาทั้งหมดที่มีใส่ผลไม้ใส่ผลไม้นี่เอาไปเลยสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เอาอีกเอามาเดี๋ยวนะทานให้หมดนะจริงๆเวลาทำสมูทตี้เนี่ยนะคะผลไม้เนี่ยจะต้องแช่แข็งมาก็คือฟรีซมานิดนึงอ่ะไม่งั้นมันจะไม่เป็นเกล็ดใส่โอ้ยกล้วยสตรอเบอรี่อ่ะโอเคเข้ากันอยู่ได้อยู่อันนี้แอบละลายแล้วนิดนึงแอบปั่นกันรอนานเดี๋ยวมาเอาอีกอ่ะอันนี้แอปเปิ้ลให้หมดนะ you knowโอเค I know apple พอย่างเอาใบสะระแหน่ด้วยไหมไม่ใช่ นี่มันใบสตรอเบอรี่นี่คุณเอาใบสตรอเบอรี่กินไม่ได้ใส่ลงไปทุกคำสวยงามเอามาปั่นใส่น้ำก่อนไหมใส่นมช่วยใส่เดี๋ยวก่อนนะเอานมก่อนไหมไอโยเกิร์ตก่อนโอเคคุณผู้ชมไอโยเกิร์ตค่ะเอามาสองช้อนปริ่มพี่ลิงทำให้หนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะตายละเริ่มไม่มั่นใจนี่เราเป็นรายการอาหารอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรือเปล่าคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ต้องขำนิดนึงอันนี้เป็นสูตรธรรมชาติทำไปด้วยขำไปด้วยสูตรธรรมชาติเดี๋ยวนะคะต้องใส่พร้อมๆกันตอนนี้เขาบอกว่าท่องทูไลของเรามันมีรายการอาหารใช่ไหมนี่รายการงงจริงๆเลยแล้วนะโอ้โหแฟมิลี่มันทำอะไรเนี่ยมันพัฒนาก้าวไกลมากน้ำแข็งที่หลังอันนี้2ช้อนนมครึ่งแก้วสาเอา4นะคะเยอะๆก็ได้ใส่4เอาหวานใช่ไหมใช่เดี๋ยวไปปรุงน้ำแข็งเดี๋ยวมันไม่ละเอียดอ่ะทีหลังโอเคเดี๋ยวขอมือชิมรีสหนึ่งนะเร็วคุณผู้ชมคะมันดูดีกว่าที่คิดน้องหนิมมาทีนี้ถึงคราวกำลังรออยู่ว่าพี่ลิงจะพูดว่าอะไรน้องหนิมมาเลยค่ะนี่น่ากินมากเลยอ่ะน้องหนิมไม่ได้เป็นทำไมเป็นผู้หญิงนี่สวยแล้วก็มีความสามารถขนาดนี้เอาละค่ะหนุ่มๆคะใครอุ้ยหนูไม่มีความสามารถพี่ลิงทำเถอะไม่ตายละสตูเลอะเฮ้ยรายการอาหารหนูเนี่ยตอนเนี้ยบอกพี่ก่อนไม่ว่างเมื่อไหร่เรียกแฟมิลี่สองคนได้ปรากฏเขาดูแล้วเขาบอกแกแฟมิลี่สองคนที่เจนนี่มาบอลลิงพอก่อนเป็นสองคนที่แบบอย่าเรียกอย่าเรียกไปทำอ่ะคือน่ากลัวมากค่ะคือแบบจากเมนูที่ดูแบบกินได้มาขยับนิดนึงต้องถอดขยับด้วยนะคะต้องใช้ฝีมือในการขยับยุงห่างอย่างห่วง
ดนะคะนี่เป็นเอ็มสดสดจริงสดจริงเฮ้ยเราใส่ให้มันต้องแบบนี่อย่างนี้ก่อนช่วยก่อนน้องหนิมชิมได้นะยังไม่ละเอียดโอเคเฮ้ยพี่กุ๊กไก่พี่กุ๊กไก่คือโปรดิวเซอร์นะคะชอบมากอ่ะเอาอย่างนี้มาอีกนะคุณผู้ชมอ่ะถือว่ามันแป๊บนึงนะคะเออดูมีฝีมือเฮ้ยมันเหนียวมากอ่ะสมูทตี้ไงเพราะว่าพอมันเหนียวเพราะว่าเดี๋ยวนะที่มันเหนียวเพราะว่าผลไม้ถูกแช่แข็งมามันจะมีความหนืดสมูทตี้นิดนึงหนูรู้ตกใจอ่ะหนูรู้แบบโอเคอ่ะได้แล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เป็นสมูทตี้ที่สวยยอดมากไหนขอดมกลิ่นซินี่หรือคือกลิ่นมันช่างสวยยอดจริงๆแล้วเราจะให้น้องทิมคุณผู้ชมดูค่ะเหนียวใช่ไหมคะเอาละค่ะคุณผู้ชมนี่คือสมูทตี้แอปเปิ้ลสตรอเบอรี่บานาน่าสมูทตี้เฮ้ยมันหลากหลายมีนิ่งเลอะเทอะมากน้องทิมพี่ไม่พยายามชอบเล่นพยายามแล้วจริงแต่ว่าแบบคือมาช่วยช่วยเห็นไหมเห็นไหมคือมันเหนียวมากนี่ถูกต้องแล้วที่สมูทตี้เนี่ยมีความเหนียวหรือความหนืดคือต้องค่อยคือถ้าเกิดว่าแบบถ้าเกิดว่ามันไม่เหนียวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นน้ำปั่นไงคะใช่ค่ะเห็นไหมคะคือพี่ไม่ได้อยากให้มันเลอะเลยค่ะแต่ว่ามันใหญ่มากเลยอ่ะมามาไหนอยากกินนะสิทางบ้านโอเคเสร็จแล้วโอเคพอละมาเรียบร้อยเช็ดกันนิดนึงขอบคุณทีมงานที่กรุณาทิชชู่เป็นอย่างสูงค่ะอ้าวมาเรียบร้อยแล้วนี่ขอขอบพระคุณหล่อจาก True Coffee ค่ะขอบคุณท่านผู้การคุณด้วยมาสีเข้ากันมากโอเคน้องหนิมคะคะเล่นใหญ่ไหมเล่นกินรับแอคใหญ่ปะคะใหญ่ปะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูสมูทตี้เพื่อสุขภาพขอคำเดียวทำไมขอคำเดียวคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาบอกว่ารสชาติเป็นยังไงไม่ได้ บอกก็เดี๋ยวนี้ส่วนอันนี้ยังเหลือนะคะเดี๋ยวก็จะแจงจ่ายให้กับพี่ทีมงานทุกคนที่อยู่เบื้องหลังและเป็นผู้เตรียมผลไม้เหล่านี้ให้ขอบคุณเป็นอย่างสูงจริงกินได้กินได้เมนูง่ายๆแบบนี้นะคะเฮ้ยสปิริตเราต้องชิมยังๆๆรอเล่นอร่อยอร่อยกินได้กินได้คุณผู้ชมค่ะเมนูง่ายๆแบบนี้นะคะก็สามารถทำกันได้ครอบครัวกับพ่อแม่ลูกคือจริงๆแล้วเนี่ยสนุกนะเห็นไหมแค่ได้ทำก็สนุกแล้วถามว่ารสชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบเป็นความต้องการรองของพวกเราความต้องการหลักเนี่ยจุดมุ่งหมายหลักคือความสนุกในการทำกิจกรรมร่วมกันอ๋ออย่างนี้นี่เองความสนุกใช่ไหมนี่น่าจะสนุกมากเลยตอนทำอ่ะใช่ค่ะเป็นอย่างนี้แล้วค่ะน้องหลิวคุณผู้ชมค่ะเอาไปใช้ได้นะคะเป็นการสานสัมพันธ์ในครอบครัวที่สำคัญลูกๆคนไหนทานผลไม้ยากเนี่ยลองให้ทานยากยิ่งขึ้นไม่ใช่ทำให้เขาทานได้เชื่อว่าเด็กๆจะทานง่ายขึ้นคือแบบหาผลไม้ที่เขาทานได้มาลองเฮ้ยหนูอยากชอบกินอะไรหนูชอบกินโกโก้หนูชอบกินกล้วยเอามาปั่นรวมกันอะไรอย่างงี้ก็ทำให้เขาทานผลไม้ได้ง่ายขึ้นด้วยอุ้ยมีสาระตอนจบมีสาระอ่ะสุดยอดมีดีตรงนี้แหละสุดท้ายนี่แหละโอ้ยเหนื่อยอ่ะรู้สึกชีวิตวันนี้อ่ะแล้วค่ะเราย้ำ SMS กันหน่อยดีโอเคได้ค่ะ SMS วันนี้มาเราแบ่งปันแล้วนะคุณผู้ชมถึงคิดคุณผู้ชมต้องแบ่งปันให้เราบ้างค่ะส่งมาเลยเมนูที่คุณชื่นชอบทำกับครอบครัวที่สุดพิมพ์ทีนะคะเว้นวรรคเมนูโปรดของครอบครัวคุณค่ะแล้วส่งมาที่4764800ย้ำนะคะ4764800พิมพ์ทีเว้นวรรคตามด้วยเมนูนะคะส่งแล้วก็ส่งหน่อยรูปภาพแชร์กันแบบนี้นะคะหรือจะครอบหน้าจอมาก็ได้ตอนที่นิ่งทำส่งมานะคะวันนี้หัวข้อ MMS นะคะก็คือกิจกรรมสนุกสนานกับครอบครัวค่ะก็ส่งมาเบอร์เดียวกันได้4764800ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมวันนี้อวดไปเรียบร้อยแล้วเมนูนี้เป็นไงนี่จะบอกว่าขนาดสมูทตี้ง่ายๆเนี่ยเห็นตอนทำแล้วรู้สึกเป็นสิ่งที่แบบรู้สึกสวยขึ้นมากอ่ะคิดดูตอนทำไฮบลูเบอร์รี่สิอะไรจะเกิดขึ้นคุณผู้ชมคะเรือนก็รอดูอาทิตย์ต่อไปพี่ลิงอาจจะเอาเอาคุณผู้ชมอวดกันเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่ดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะเราจะมีต้องบอกว่าสถานที่ที่หนึ่งที่อยากจะพาไปเป็นที่ที่เหมาะกับครอบครัวมากจะเป็นที่ไหนติดตามในช่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้ก่อนจากกันไปค่ะเรามีช่วงของ Cover Family วันนี้เกี่ยวกับอะไรคะน้องหนิมเกี่ยวกับวิจัยการปล่อยลูกให้ร้องอาจส่งผลให้เป็นผู้ใหญ่ที่เครียดได้ร้องแต่เด็กร้องเยอะๆโตขึ้นอาจจะเครียดน่าสนใจรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จาก Cover Family ค่ะช่วง World Family วิจัยเผยการปล่อยลูกให้ร้องอาจจะทำให้ส่งผลเป็นผู้ใหญ่ที่เครียดได้
ีงานวิจัยหนึ่งค่ะที่เผยแพร่ใน Psychology Today พบว่าการปล่อยให้ลูกวัยเบบี้ร้องไห้บ่อยๆมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการของสมองและอาจทำให้เด็กกลายเป็นผู้ใหญ่ที่เคร่งเครียดได้ค่ะBeverly Funderburg ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กได้บอกเอาไว้ค่ะว่าเด็กๆร้องไห้เพราะความต้องการบางอย่างอาจจะเกิดจากความไม่สบายตัวความหิวหรือความรู้สึกหนาวก็ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ควรตอบสนองความต้องการของลูกอย่างรวดเร็วค่ะซึ่งไม่ถือว่าเป็นการตามใจลูกใดๆทั้งสิ้นนะคะการตอบสนองความต้องการของลูกจะทำให้ลูกเกิดความเชื่อมั่นและรู้ว่ามีใครที่รักเขาและสามารถดูแลเขาได้อยู่ค่ะการดูแลเอาใจใส่ตอบสนองสิ่งที่ลูกวัยเบบี้ต้องการเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกน้อยคาดหวังว่าจะได้รับจากคุณพ่อคุณแม่และเพื่อการรับรู้โลกใบใหม่ของเขาว่าเป็นโลกที่ปลอดภัยและคุณพ่อคุณแม่อยู่เคียงข้างเขาตลอดด้วยค่ะ